ต่อไปนี้โปรดตั้งใจเราทั้งหลายได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นปฏิปทาการปฏิบัติเพื่อให้ถึงซึ่งความสงบระงับดับจากทุกข์ทั้งหลายที่เราภาวนาเลือกยกเอาคุณพระพุทธเจ้ามาเป็นเนติแบบฉบับและเดินตามทางของพระองค์ครูบาอาจารย์ท่านจึงได้พาเอาคุณพระพุทธเจ้านั้น ยกขึ้นเป็นธรรมมาบริกรรมภาวนาบางคนอาจเข้าใจบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่เห็นได้อะไรซ้ำๆซากๆไม่รู้อะไรแต่เราไม่ได้มาสอดส่องถึงจิตใจของเราผู้บริกรรมนั้นเราต้องพูดถึงที่จริงแล้วเราต้องการอะไรเราต้องรู้จักความมุ่งหมายเราต้องการรู้อะไรต้องการเห็นอะไรเราต้องการถ้าเราอยากจะทราบเรื่องกายเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็สํารวมจิตใจของเราให้สงบถ้าจิตระวังจิตใจหัวเลี้ยวหัวต่อจะสงบนั้นมันจะเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาที่เราได้ดำริและตั้งใจไว้เราอยากรู้กายบางทีก็แสดงกายของเรานั่นให้ปรากฏในนิมิตชัดขึ้นมาถ้าเราต้องการรู้ธรรมเราก็ดูใจของเราแล้วระลึกพุทโธพุทโธแล้วก็รู้จักดูใจของเราพุทโธแปลว่าผู้รู้รู้อะไรก็รู้ธรรมเห็นธรรมผู้รู้แจ้งในสัจธรรมสัจธรรมก็คือความจริงส่วนทุกข์ท่านก็ชี้ลงที่กายส่วนสมุทัยอันเป็นของจริงท่านชี้ลงที่จิตใจจิตใจนี่แหละตัวเป็นเหตุเป็นสมุทัยเพราะจิตใจของเรายังไม่ได้อบรมยังไม่ได้ชำระยังไม่ได้แก้ไขให้ถูกต้องที่สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงแม้ว่าเราได้อบรมบ้างแล้วแต่ยังไม่เพียงพอความรู้ความเห็นทัศนะในทางธรรมที่เกี่ยวเนื่องด้วยอริยสัจนั่นยังไม่เพียงพอยังกลับหลงกลับลู่กลับหลงสลับสับซ้อนกันมาอยู่นี่เพราะสิ่งที่ยั่วยุหลอกลวงทำให้เราหลงมีอยู่เป็นอันมากและเกิดขึ้นตลอดเวลาเสียด้วยถ้าเราทั้งหลายไม่ใช่ความเพียรพยายามด้วยความเพียรอันชอบด้วยสติปัญญาอันชอบแล้วยากที่จะแก้ไขจิตใจที่ยึดถือมาแล้วที่เข้าใจผิดมาแล้วให้กลับเข้าใจถูกที่มันเคยชินกับสิ่งที่เคยชินมาแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนใหม่เป็นสิ่งที่ทำต้องอาศัยความภาคความเพียรพยายาม
พื่อให้ลบร่องรอยที่เราเคยผิดมาแล้วไม่ให้มีร่องรอยที่มันลื่นไหลลงไปอีกร่องรอยผิดของเก่าหลงของเก่าเพราะมันเที่ยวในทางที่ผิดมาแล้วเป็นจำนวนมากคำว่าผิดมาแล้วนี่เราก็ต้องวินิจฉัยพิจารณาให้เข้าใจบางทีอาจจะเข้าใจว่าเราไปเห็นผิดตรงไหนเราก็ถูกความผิดนั้นตามระดับมีตามขั้นตอนจะชี้ลงตรงนั้นที่แน่นอนลงไปตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้เหมือนกับเราจะเข้าปราสาทที่อยู่สูงเป็นที่พักอยู่อย่างสบายมีบันไดขึ้นตามระดับทีแรกเราก็บันไดขั้นหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกเราจำเป็นจะต้องอาศัยถ้าเราถือว่านี่เป็นถูกแล้วก็ไม่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกไม่เห็นโทษก็อยู่อันนี้อีกเราก็อยู่คันนั้นแหละสิ่งที่เรายังไม่ถึงเราก็ยินดีเมื่อถึงเห็นรู้จักแล้วเราก็ผ่านไปยังมีอีกที่เราจะต้องทำอีกจะต้องปฏิบัติอีกจะต้องรู้จะต้องเห็นในทัศนะอีกเหมือนก็ยังมีบันไดข้างหน้าเรียกว่าจะต้องเหยียบก้าวเข้าไปอีกเราสิ่งที่สลัดออกก็สลัดออกเรื่อยไปสิ่งที่เราต้องการก้าวขึ้นไปใหม่ก็เข้าขึ้นไปตามระดับการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราต้องก้าวขึ้นตามระดับเพราะอะไรเพราะยังไม่ถึงที่จุดหมายปลายทางบางครั้งสิ่งแวดล้อมขัดขวางทำให้เราเนินช้าลงไหลไปในทางผิดทางอ้อมไปก็มีกว่าจะรู้ตัวว่าผิดก็เพลินไปจนไกลไปแล้วบางทีจนจะเหลือที่จะกลับได้อ่อนกำลังเหนื่อยกำลังที่มันลงมาผิดนึกว่าเราเดินถูกทางเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนติแบบฉบับ เรามาประพฤติปฏิบัติศึกษาอุทิศต่อพระองค์พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลคือสำรวมกายเป็นอย่างยิ่งเราก็ระลึกเจริญรอยตามพระองค์ก็สำรวมกายของเราให้เรียบร้อยพระพุทธเจ้าพระองค์บริบูรณ์สมบูรณ์มีวาจาอันบริสุทธิ์พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์พูดรู้จักประมาณในการพูดมีที่สิ้นที่สุดให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการพูดเราก็ตรวจดูเราก็เดินตามพระองค์ในการพูดพระพุทธเจ้าพระองค์มีความเพียรพยายามชอบไม่ได้ลดละจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ไม่ได้เลิกถอนความเพียรพยายามพระองค์ยังหลีกเล่นหาความสงบหลังจากฉันบิณฑบาตแล้วพระองค์ก็ยังเพียรพยายามเที่ยวบิณฑบาตอยู่ตลอดเวลาพระองค์ฉันหลังบิณฑบาตแล้วไม่ได้นอนหลับสบายเดินตามเราป่ามีร่มไม้ตรงไหนที่
รื่นรมพอที่จะนี่ได้พระองค์อาศัยสิ่งที่มีอยู่ในที่นั้นใบไม้บ้างหญ้าแห้งบ้างกวาดรวมๆแล้วพระองค์ทรงนั่งตั้งกายให้ตรงมีสติกำหนดรู้นำอภิชฌาโทมนัสออกจากจิตใจพระองค์เข้าถึงซึ่งความสงบความวิเวกไปตามลำดับละเอียดลงตามลำดับจนจิตนั้นมีสติสมบูรณ์เต็มที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยความสุขวิเวกเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจดูตัวของเราที่เราปฏิบัติในลึกพุทโธพุทโธคุณของพระองค์เหล่านั้นเราได้หรือยังมีหรือยังเราได้ทำตามให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีหรือยังถ้าเราได้ทำตามแล้วก็ลึกขึ้นมาพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ได้ทำอย่างนั้นพระองค์พาอยู่อย่างไรเราก็ได้อยู่อย่างนั้นถือว่าเป็นลาภบุญญาลาภของเราอย่างประเสริฐส่วนไหนที่เรายังทำไม่ได้เราก็พยายามแก้ไขส่วนไหนที่เรายังไม่รู้เราก็พยายามศึกษาให้รู้รู้อะไรคือรู้ตัวของเรานี่แหละรู้ธรรมที่มีอยู่ในใจของเรานี่แหละส่วนรู้อันอื่นภายนอกนั้นไม่ยากรู้ภายนอกก็รู้ง่ายเพราะตาเรามีอยู่แสงสว่างก็มีอยู่ลืมตาดูเมื่อไหร่ก็รู้ง่ายแต่รูปภายในนี่จะต้องดูด้วยใจถ้าใจของเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องส่องแล้วมันยากที่จะเห็นยากเหมือนกับตาภายนอกดีแสนดีเท่าไหร่ถ้าไม่มีแสงสว่างส่องให้แล้วรูปจะมีดีมีประโยชน์อย่างไรเราก็ไม่สามารถถือเอาประโยชน์เพราะมันไม่เห็นจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อยังมัวยังมืดอยู่มันก็ไม่เห็นธรรมก็ยังไม่รู้ธรรมธรรมมีอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันมืดที่จิตมืดนั้นเพราะอะไรเพราะไม่สงบจิตใจไม่สงบจิตใจสงบทำให้ผ่องใสบริสุทธิ์ประภัสสรจิตที่ไม่สงบเพราะอะไรเพราะความเพียรพยายามที่กำจัดอภิชฌาและโทมนัสความยินดียินร้ายความหลงในเรื่องนี้ของเรายังหนาแน่นอยู่ในจิตในใจยังไม่บรรเทาเบาบางเพราะฉะนั้นจิตจึงมืดธรรมมีอยู่ก็ไม่เห็นธรรมไม่รู้ธรรมของจริงมีอยู่ก็มีแต่หลงไม่รู้จักของจริงวกวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติโดยสัจจะให้มีระเบียบเราต้องการรู้ธรรมในส่วนไหนส่วนรูปเราก็กำหนดส่วนไหนของกายเราก็กำหนดทำความเพียรทำโอภาสในมิตรทำความจิตใจให้รวมสงบแล้วมันจะต้องเห็นชัดสักคราวหนึ่งสักครั้งหนึ่งให้เกิดปีติให้เกิดความสุขให้เกิดความอิ่มอกอิ่มใจให้เกิดความผ่องใสในภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต้องตั้งกติกาใส่จิตใจของเราต่อธรรมที่เราอยากรู้อยากเห็นหรือธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเราพยายามเจาะลงไปพิจารณาลงไปจนรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งกับแทงตลอดมันชื่อของปัญญาเทียบแหลมถ้าปัญญาไม่แหลมมันก็แทงไม่ได้ไม่ตลอด
เพราะอะไรเพราะมีอวิชชามันปกปิดหุ้มห่อไว้ถ้าปัญญาไม่เฉียบแหลมจริงๆมันก็แทงอวิชชาไม่ทะลุไม่ตลอดเข้าไปเห็นสิ่งของดีคือแก่นที่ซ่อนอยู่ณภายในเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะมีกำลังคมกล้าแทงตลอดนั้นจะต้องฝึกความเพียรกำลังคือความเพียรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือปัญญาเพราะฉะนั้นวิริยาสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้จึงเป็นกำลังทางจิตใจอย่างยิ่งศรัทธาเราก็ต้องปลูกอบรมจิตใจให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสพอใจในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังแล้วตรึกตรองให้เกิดศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอมตะธรรมก็ว่าได้เป็นธรรมที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้แต่ยาวนานเท่าไหร่ก็ต้องเป็นธรรมที่มั่นคงเป็นสัจจะธรรมทั้งนั้นศีลก็เป็นสัจจะทานก็เป็นสัจจะธรรมศีลก็เป็นสัจจะธรรมเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงมีคุณค่าจริงแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมบูรณ์บริบูรณ์สมาธิก็เป็นสัจจะสัจธรรมเป็นอริยสัจของจริงอย่างประเสริฐเพราะอะไรศีลสมาธิปัญญาก็เป็นมรรคทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังมรรคอริยสัจการบำเพ็ญภาคเพียรพยายามตลอดถึงสติที่เราพยายามปฏิบัติล้วนจะเป็นอริยมรรคเป็นสัจธรรมทั้งนั้นที่เราประพฤติอยู่เวลานี้ไม่ใช่เป็นของธรรมดาความเพียรอันใดที่เราระลึกเพื่อให้จิตใจของเราสงบความเพียรนั่นเรียกว่าเพียรในอริยสัจเพราะมันเป็นอริยมรรคเรียกว่าสัมมาวายามรรคสติอันใดที่เราพยายามระลึกทำอยู่พยายามระลึกอยู่เจริญอยู่สติอันนั้นก็เป็นอริยสัจคืออริยมรรคที่เราระลึกชอบสมาธิที่เราตั้งมั่นอยู่เพราะฉะนั้นนี่อริยสัจเราก็ได้ศึกษาได้รู้ได้ดูได้เห็นได้สัมผัสแต่กำลังยังไม่พอไม่สามารถจะตัดกิเลสวิจิกิจฉาความสงสัยในตัวของตัวเองให้สิ้นเชิงในการกระทำดีทำชอบในการถูกการผิดเพราะฉะนั้นเราต้องเจริญให้มากสติก็ควรเจริญให้มากสมาธิก็ควรเจริญให้มากควรสอดส่องให้มากความสอดส่องธรรมเจริญให้ยิ่งความสงบก็ควรทำให้มากควรเจริญให้ยิ่งจะได้เกิดอภิญญายะจะได้เกิดความรู้จะได้เห็นความดับเห็นความหลุดพ้นมีความสงบเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์
้าจิตของเราเป็นธรรมแล้วทั้งหมดเป็นความจริงทั้งนั้นเป็นสัจธรรมถ้าเราระลึกถึงสัจธรรมเหล่านั้นจนเกิดความเบื่อหน่ายสามารถตัดกิเลสได้เด็ดขาดก็เป็นอริยสัจธรรมขึ้นมาคำว่าอริยสัจคือธรรมอย่างประเสริฐที่ว่าประเสริฐเพราะอะไรเพราะมันกล้าคมกล้าสามารถตัดสังโยชน์หรือตัวอุปธิตัวภพตัวชาตินี่ได้ขาดสิ้นไปไม่ติดตามมาได้เพราะอะไรเพราะกิเลสทุกชนิดมันเป็นธรรมชาติเศร้าหมองเพราะฉะนั้นปัญญาที่อบรมชอบแล้วสามารถชำระสิ่งที่เศร้าหมองทำให้จิตใจบริสุทธิ์เข้าสู่ความสงบเพราะไม่มีกิเลสที่จะเข้าไปกวนสิ่งบริสุทธิ์นั้นได้ไม่มีอะไรจะไปติดพันด้วยปัญญาอันเห็นชอบอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อทำอริยมรรคทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์บังเกิดขึ้นแล้วย่อมประหารเครื่องเศร้าหมองที่เรียกว่าสังโยชน์ทั้งหลายให้ห่างไกลเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสไม่ได้ไม่สามารถเข้าไปพัวพันกับจิตใจของพระองค์ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์รู้จริงเหมือนกับเรารู้จักไฟเราเห็นไฟตาดีแล้วว่าเป็นภัยหรือเราเห็นยาพิษที่เป็นโทษเราก็ไม่เกี่ยวข้องแล้วเพราะเราไม่ต้องการโทษไม่ต้องการอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งที่มีโทษนั้นชั้นใดก็ดีที่เราปฏิบัติไปเมื่อจิตผ่องใสบริสุทธิ์แล้วเห็นสิ่งที่เศร้าหมองทำให้มืดไม่เห็นความจริงหาทางออกไม่ได้ว่าเป็นโทษที่สำคัญเหมือนกับเราอยู่ในโลกันตะนรกที่ไม่มีดวงอาทิตย์ส่องเราอยู่ในมืดฉะนั้นนะเมื่อเราออกจากสิ่งเหล่านั้นนะใครเล่าจะยินดีเข้าไปอยู่ในโลกันตนรกอีกไม่มีทางเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีที่ได้นามว่าพระอรหันต์เป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสด้วยอริยมรรคมาตัดกิเลสขาดแล้วลุดไปคนละทางหากันไม่เห็นอีกแล้วเพราะจิตมันเบื่อหน่ายเห็นโทษมันเต็มที่ทรมานเผ็ดเผาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับอยู่ในกองทุกข์มันก็อยู่ในกองนรกขังไว้เมื่อหลุดพ้นแล้วใครจะอยากไปเข้าไปอีกในสถานที่เช่นนั้นในชีวิตที่ความเป็นอยู่อย่างนั้นในกรรมกิริยาอย่างนั้นในที่อยู่ที่หลับที่นอนที่สัมผัสสัมพันธ์ทุกอย่างมีแต่เครื่องเผาให้ร้อนทั้งนั้นชั้นใดก็ดีกิเลสที่อาศัยในร่างกายมันก็อาศัยกายของเรานี่แหละเป็นเครื่องมือของกิเลส
ผลที่สุดถ้ามันก็ใช้ให้หลอกให้เราหลงในรูปต่างๆหูก็หลอกให้เราหลงในเสียงต่างๆทั้งที่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าท่านชี้บอกไม่ให้หลงให้รู้ความจริงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังหลอกให้เราเชื่อตามมันให้หลงตามมันอยู่ในอำนาจของมันเพราะฉะนั้นเราควรสอดส่องให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ด้วยเห็นทุกข์เกิดจากสิ่งเหล่านี้ด้วยอย่าเห็นแต่เป็นคุณที่เราชอบพอใจอย่างเดียวเพราะถึงสิ่งเหล่านั้นจะให้ความสุขอยู่บ้างแต่ก็ยังมีทุกข์ซึมเศร้าเข้ามาทั้งที่สิ่งเหล่านั้นเราเห็นอยู่รู้อยู่ว่าเป็นความสุขก็ยังมีทุกข์ขึ้นมาให้เราเห็นให้เราเบื่อหน่ายว่าไม่ควรยึดมั่นความสุขประเภทนี้ความสุขในขั้นนี้ควรพยายามต่อไปอีกพระพุทธเจ้าพระองค์เจริญสมาธิจนถึงได้สงบผ่องใสบริสุทธิ์ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังเห็นทุกข์อยู่ในนั่นเองไม่ยินดีหลงในความสงบอันนั้นเองขนาดละรูปได้แล้วจิตเข้าถึงอากาศถึงวิญญาณแล้วพระองค์ก็ยังว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงยังมีทุกข์อยู่ในนั้นเพราะเหตุใดเพราะยังไม่รู้ทั่วถึงความจริงจิตยังยึดมั่นยังสำคัญจนถึงอรูปพระพรหมมีความสุขมีความผ่องใสไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากในการกระทำงานอย่างอื่นด้วยการเลี้ยงชีพด้วยอวัยวะต่างๆมีแต่ปีติและสุขเป็นเครื่องอยู่ด้วยความผ่องใสในตัวของตัวเองแต่พระองค์ยังเห็นโทษยังละไม่ยินดีมัวเมาฝังอยู่ในความสุขอันนั้นเพราะพระองค์ไม่ยังรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีตายเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีชาติเมื่อชาติแล้วก็ต้องมีชราในนามธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ความสุขอันนี้ก็เป็นอนิจจังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นความสุขไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นจะเป็นตัวตนไม่ได้นะจะความสุขประเภทไหนก็ตามล้วนแต่เป็นสังขารเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงมรรคในเบื้องต้นจึงออกอุทานแจ้งชัดรู้โดยย่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดานี่เมื่อท่านเห็นอย่างนี้ท่านก็ปล่อยวางได้ท่านเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้เพราะมันเห็นความเกิดพร้อมทั้งเห็นความดับ
เป็นคู่กันเกิดเมื่อไรก็ดับเมื่อนั้นถ้าเราไม่เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นแล้วดับแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็วัดเมตตาเนี่ยเราก็เป็นพบอยู่ในนี่แหละเที่ยวมานี่แหละเรายึดถือประเทศไทยแล้วก็กลับไปประเทศไทยยึดถือตรงไหนก็ไปตรงนั้นว่าเป็นของตนไปดูไปแลเที่ยวได้รับดีใจเสียใจกระทบกระเทือนอยู่นั่นเพราะความยึดถือความยึดถือเพราะอะไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานี่ตัวเวทนาเนี่ยสำคัญทำให้เกิดความอยากทำให้เกิดความดิ้นรนจะกระทำให้เกิดความปรารถนาเพราะเวทนามาก่อกวนเวทนามีอะไรเป็นปัจจัยเพราะสัมผัสเรียกว่าผัสสะความกระทบถูกต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะนั่นเกิดขึ้นได้อย่างไรมีอะไรเป็นปัจจัยเพราะอายตนะนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นอายตนะภายในมีตามีจักขุเมื่อเกิดขึ้นแล้วกระทบเห็นกันทำให้สัมผัสถูกต้องแล้วเกิดความยินดียินร้ายสิ่งที่ชอบก็ยินดีเพลิดเพลินสิ่งที่ไม่ชอบเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดประทุษร้ายขึ้นมานี่ปัจจัยมันมาอย่างนี้อายตนะมาจากนามรูปที่สัมพันธ์กันนามรูปมาจากวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณมาจากสังขารเป็นปัจจัยสังขารมาจากอวิชชาเป็นปัจจัยเมื่อตราบใดยังมีอวิชชาอยู่มันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารทั้งหลายมีไม่เที่ยงมีเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดานี่เรื่องอนิจจังเมื่อเราเห็นเกิดดับแล้วก็เห็นคู่กันกับอนัตตาถ้าเราถือสิ่งนั้นเป็นอัตตามันก็ทุกข์เพื่อเราละยังไม่ได้เมื่อเรายังไม่เห็นจริงมันก็เป็นทุกขลักษณะอาการเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายอาการเศร้าหมองทั้งหลายมันอาศัยการเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราอบรมจิตใจที่ทำลายอวิชชาได้นั่นจะต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อปัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรสมบูรณ์เมื่อไรแล้วนั่นแหละจะตัดสังโยชน์เหล่านั้นออกรู้แจ้งแทงตลอดสภาวะธาตุสภาวะธรรมทั้งหลายไม่สามารถที่จะทำให้จิตกระทบกระเทือนกันอีกได้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายควรยินดีที่เราได้มาศึกษาประพฤติปฏิบัติพอสอดส่องหนทางพอจะรู้จักทางเดินเมื่อรู้แล้วก็พากันตั้งใจดำเนินวันหนึ่งข้างหน้าจะเป็นของเราไม่ต้องสงสัย
ได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีจากนี้ไปภาวนาต่อถึงเวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน